ข่าวด่วนครับทุกคนเรียกได้ว่ากระแสะแรงตั้งแต่ยังไม่ปล่อยซิงเกิลเลยนะครับยังไม่รู้ชื่อด้วยซ้ำครับทุกคนต้องบอกว่าตอนนี้นะครับฟีดแบ็กดีมากๆสำหรับนะครับน้องอุงอิงเพชรบ้านแพงที่กำลังจะได้ฟรีซิ่งการกับพี่กระต่ายพันนิพาครับกับคอนเซปต์พี่ร็อกน้องลำนั่นเองเรียกได้ว่าน่าติดตามมากๆครับทุกคนคือ แค่รู้ว่าฟีดแบ็กว่าน้องกับกระต่ายกำลังจะได้ร้องคู่กันนะครับนักข่าวเนี่ยก็ไม่รอช้าเลยครับเข้าไปสัมภาษณ์อุงอิงเพชรบ้านแพงถึงหลังเวทีกันเลยครับว่าคิดเห็นยังไงบ้างกับฟีดแบ็กที่มีอยู่ทั้งสองฝั่งนะครับอยากให้อุงอิงร้องคู่กับพี่กระต่ายพานิพารอซับพอร์ตผลงานไม่อยากให้อุงอิงเพชรบ้านแพงร้องคู่กับพี่กระต่ายพานิพาเพราะกลัวในเรื่องของภาพลักษณ์อุงอิงนะครับ ซึ่งอุงอิงเพชรบ้านแพงตอบเอาไว้ได้ดีมากๆก่อนอื่นเลยนะครับพี่อุ้มอิ่มข่าวกระแสต,ต้องขอชื่นชมเนาะในการตอบคําถามของอุงอิงเพชรบ้านแพงครับบัวไม่ให้ช้ําน้ําไม่ให้ขุ่นมีกลนในการตอบคําถามมากๆนี่แหละครับทุกคนคือความเป็นสตา์ความเป็นคนที่มีไหวพริบในการที่จะดํารงชีวิตกับ โลกโซเชียลคืออุงอิงเพชรบ้านแพงเลยต้องบอกแบบนี้นะครับน้องตอบว่ายังไงรู้ไหมครับน้องตอบว่าอุงอิงเนี่ยหนูอยากให้พ่อพ่อแม่แม่เอฟซีเนี่ยเสพผลงานหนูดีกว่านะครับเรื่องอื่นที่เป็นอะไรลบๆให้ตัดออกไปนี่คือคำพูดของเด็กอายุ1 6 1 7นะเพื่อคนที่ตอบสื่อได้แบบว่าบัวไม่ให้ช้ำน้ำไม่ให้ขุ่นครับชื่นชมจริงๆแล้วก็ฟีดแบ็ของอุงอิงกับพี่กระต่ายเนี่ยต้องบอกว่า แค่รู้แค่คอนเซปต์นะทุกคนยังไม่รู้ชื่อเพลงเพลงยังไม่ออกเลยว่าจะเป็นเพลงแนวไหนอะไรยังไงใช่ไหมครับพี่ๆนักข่าวเนี่ยก็คิดว่านะน่าจะดูจากข่าวช่องอุ้มอิ่มนี่แหละแล้วก็ไปถามนะครับซึ่งอุ้มอิ่มก็ได้เผยเอาไว้ว่าฟีดแบ็กเนี่ยมีอยู่2ฟีดแบ็กนะในแฟนเพจของอุ้มอิ่มเนี่ยคือส่วนใหญ่เลยคือไม่เห็นด้วยแต่ในช่อง u t u b e เนี่ยส่วนใหญ่คือเห็นด้วยรอซับพอร์ตผลงานอุ้งอิง่งไม่ว่าน้องจะออกผลงานไหนมาแฟนๆรอชมแฟนๆรอเชียร์ เพื่อพิสูจน์ความสามารถของอุงอิงแล้วก็ฉีกแนวน้องออกไปบ้างอุมอิมนะครับเห็นด้วยกับคนคนที่อยู่กลุ่มใน y t u t u นะเพราะอะไรเพราะว่าหนึ่งเลยเขาเลือกเสพผลงานอุงอิงจริงๆเขาเลือกเขาเลือกเชียร์ผลงานของอุงอิงจริงๆโดยที่ตัดกระแสดราม,ม่าออกไปไม่ว่าน้องกระต่ายพนิพาจะ มีฟีดแบ c k แบบไหนในเรื่องของชีวิตส่วนตัวครับทุกคนอันนั้นคือคนใน YouTube นะส่วนใหญ่นะนนี่ต้องบอกว่าส่วนใหญ่คือไม่ได้เหมารวมไม่ได้บอกว่าคนในเ c e b o o k ไม่ไม่เห็นด้วยนะคนใน Facebook ก็เห็นด้วยเหมือนกันแต่ว่าค่อนข้างที่จะฟีดแบ c k ไปในแนวโน้มที่ไม่อยากให้ร่วมงานแต่ว่าทางนี้ทางนั้น้องยิ้มนะครับอยากให้อุงอิง ร่วมงานแล้วก็พิสูจน์ความสามารถซึ่งเราในฐานะที่เป็น fc แฟนคลับของน้องนะครับเราอยากเห็นผลงานใหม่ๆของน้องเนาะไม่ว่าจะเป็นร่วมเฟียสก,กันกับแม่จินตลาภูนลาบเองนะครับไม่ว่าจะเป็นร่วมเฟียสกับพี่กระต่ายพานิพานหรือแม้กระทั่งร้องเพลงให้กับกังนำคลินิกเรายังอยากดูเลยใช่ไหมล่ะครับทุกคนเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยอะไรที่เป็นอุ๋งอิงเราพร้อมซัพพอร์ตเราพร้อมที่จะดูพร้อมที่จะเชียร์หมดนะครับแล้วยิ่งมีฟีดแบ็ว่า เพลงใหม่กับแม่จินตลาภูลลาบจะได้ไปถ่ายทําที่ศาลแม่ฮันนี่ใช่ไหมครับเรายิ่งอยากดูอยากเชร์กันเลยครับทุกคนสําหรับอุงอิงเพรบ้านแพงเนาะพราะฉนนั้นแล้วเนี่ยผลงานของอิงอุ้มอิมมองว่ามีเซอร์ไพรส์ให้แฟนคลับอยู่เสมอแล้วคนที่มาร่วมฟีดกับน้องเนี่ยเขาก็ต้องมองว่าตัวเองก็ระดับหนึ่งแหละถึงดึงอุงอิงชรบ้านแพงไปร่วมฟิชเชอรลิงใช่ไหมครับทุกคนอย่างแม่จินตลาเนี่ยก็เป็นระดับราชินีหมอลำไปแล้วพี่กระต่ายพันนิพาก็ ก็เป็นระดับแบบว่าอยู่ในวงการมานานครับทุกคนแล้วทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยเราเชื่อว่าศิลปินทุกท่านที่ดึงองคอิงไปร่วมแสดงหรือไปร่วมเฟียเนี่ยอยากดึงกระแสตัวเองแน่นอนอันนี้แน่นอนอยู่แล้วครับทุกคนอันนี้แน่นอนปฏิเสธไม่ได้เนาะซึ่งช่องพิ่มก็ขออนุญาตพูดตรงๆแล้วก็ตรงๆอยู่แล้วกับฟีดแบ็แบบนี้อย่างพี่กระต่ายพานันนพาเองต้องบอกว่ากระต่ายเนี่ยค่อนข้างที่จะมีกระแสทางด้านลบ นะครับทางด้านลบเลยในช่วงหนึ่งครับทุกคนซึ่งออกเพลงไหนมาก็ไม่เปลี่ยงไม่ปังสักเท่าไหร่นะครับทุกคนต้องบอกแบบนี้ซักเท่าไหร่หนึ่งแล้วมีอยู่ฟีดแบ็กหนึ่งปีที่แล้วก็คือกระต่ายเป็นแสดงคอนเสิร์ตทุกคนยืนนิ่งมีข่าวออกมาตอนนั้นนะครับซึ่งอิมไม่ได้อยู่ในเหตุการณ์แต่ว่ามีข่าวในแนวโน้มแล้วออกมาว่ากระต่ายพานิพาแสดงคอนเสิร์ตแต่คนยืนนิ่งเหมือนกับไม่ไม่ไม,ไม่ชมผลงานอะไรแบบนี้ทั้งนี้ทั้งนั้นก็คือเราเนาะ ในฐานะที่เป็น FC อุงอิงเนี่ยเราก็หวังว่าถ้าอุงอิงนะดึงกระแสของพี่กระต่ายพันธิพา,ากลับมาได้อีกครั้งหนึ่งให้กระต่ายแบบมีงานมีมีผลงานมากขึ้นอะไรแบบนี้เราก็มองว่าพี่กระต่ายก็ต้องรักอุงอิงมากๆแน่นอนแล้วก็เราก็อยากเห็นพี่ๆในวงการเนาะรักอุงอิงมากๆนั่นะเท่านั้นเองนะครับทุกคนเนาะก็มารอติดตามกันครับซึ่งเป็นอะไรที่น่าติดตามมากๆนะครับเสื้ออาจารย์จินนี่ภูไทยก็ วางคอนเซปต์เอาไว้เป็นที่เรียบร้อยกับพี่ร็อกน้องลำน่าติดตามมากๆอุ้มอิ่มเคยพูดเอาไว้ว่าฟิลแบบเอ๊ะจะฟิลแบบว่าบอดี้แลมกับสิลิพออัมไพพงแบบนี้หรือเปล่าอุ้มอิม่มวางคอนเซปต์ไว้แบบนั้นวางคอนเซปต์ตัวเองนะคือเราอยากเห็นไงทุกคนเราอยากเห็นแบบนั้นไงทุกคนอยากเห็นแบบอุ้มอิ่มไหมล่ะนะครับทุกคนอยากเห็นแบบอุ้มอิ่มไหมล่ะหรือว่าไม่อยากเห็นนะอุ้มอิ่มอยากเห็นนะ นะครับอุ้มอิมอยากเห็นฟีดแบ็แบบนั้นเลยนะครับนะครับแล้วก็สำหรับอ่ะหลายคนถามมาน้อว่าสาวน้อยลำเพลินโชเนี่ยสาวน้อยลำเพลินโชเนี่ยนะครับอุ้มอิมมองว่าวันที่31สิเน้อสิงหาคมเราทราบวันแล้วเราทราบวันแล้วนะครับวันที่31สิบเอ็ดสิงหาคมนี้ทางด้าน บอสโจเปิดวงสาวน้อยลำเพลินโชว์ทุกคนน่าติดตามมากน่าติดตามมากแล้วเราคิดว่า,าทางด้านบอสโจจะดึงอุ๋งอิง,องไปร่วมไหมคิดว่าร่วมนะครับร่วมเปิดวงแน่นอน31สิงหานะครับแล้วก็ในส่วนของอุ้มอิ่มข่าวกระแสนะครับอ่ะเราก็อยากเห็นเนาะอยากเห็นอุค์อิงอยู่บนเวทีสาวน้อยลำเพลินโชว์เหมือนกันแบบ ปอาจจะไปรับเชิญนะครับอาจจะไม่ได้ไปประจำหรอกนะนะครับก็มารอติดตามกันก็แล้วกันนะครับสำหรับาสาวน้อยลำเพลินโชว์แล้วก็สำหรับอุ้มอิ่มนะครับก็อยากจะบอกกับทุกคนว่า,าในเรื่องของการทำเพลงเนาะของแต่ละค่ายเพลงกับบอสโจก็เผยแลว้วว่าเป็นแสนเลยนะ นะครับบอสโจคือเผยแล้วว่าเป็นแสนเลยนะแล้วก็อุงอิงไปร่วมเฟียสเนี่ยค,นนนะค,ค่าตัวสูงแน่นอนนะครับค่าตัวสูงแน่นอนนะครับทุกคนนะเราก็ยินดีกับน้องที่น้องมีผลงานมาให้พวกเราเนี่ยได้รับชมกันเรื่อยๆนะครับนะปีนี้ถือได้ว่างานแน่นๆเลยนะครับต่อคิวมาด้วยแม่จินตลากับอุงอิงพี่กระต่ายพานิพาพ่อโจเฟียสลูกสาวอ่าแล้วก็ เพลงสปอนเซอร์นะครับทำไมสปอนเซอร์ถึงเลือกอุ้งอิงเดี๋ยวอุ้มอิ่มจะมาจะมาเล่าข่าวนี้อ,อีกอยู่ให้ทุกคนติดตามด้วยนะครับทำไมสปอนเซอร์ถึงเลือกอุ้งอิงกับพ่อโจร้องเพลงนะครับนะโอเคนะครับทุกคนก่อนจะไปคลิปนี้ใครมีความคิดเห็นยังไงก็สามารถคอมเมนต์มาได้แล้วก็ฝากทุกคนกดไลค์กดแชร์ให้ช่องอุ้มอิ่มข่าวกระแสด้วยนะครับช่วงนี้อากาศเปลี่ยนแปลงบ่อยนะครับฝากทุกคนกดไลค์กดแชร์แลว้วก็ฝากทุกคนดูแลสุขภาพตัวเองด้วยรักทุกคนนะ